บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับมุมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคครับอ่ะมาต่อจากคราวที่แล้วนะครับเราเปลี่ยนอะไรไปนะบวกลบคูณหารใช่ไหมวันนี้จะไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคูณไม่ต้องหารไม่ต้องทำอะไรกับการตัวเลขเลยนะครับเอ๊ะมันก็ยังเป็นตัวเลขอยู่เนาะเพราะเรียนเลขแต่ว่าวันนี้จะเรียนเรื่องมุมกันนะครับมุมคืออะไรจากคราวที่แล้วเราพูดถึงการบวกใช่ไหมครับการลบการคูณการหารไม่ว่าเป็นการกระจายการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับรวมไปถึงโจทย์ปัญหาคราวที่แล้วจะค่อนข้างยากแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ง่ายนะครับมันง่ายมากจนกระทั่งรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าพื้นฐานของเรื่องนี้จะต้องไปใช้ต่อในเรื่องของเส้นขนานนะครับบทต่อไปก็จะเป็นบทของเส้นขนานเราก็จะใช้มุมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างรู้จักเส้นขนานไหมอ่ะเรียนเรื่องมุมอยู่แต่อยู่ดีๆก็พูดเรื่องเส้นขนานนะถ้างั้นนะครับโอเคนึกออกไหมเส้นขนานคืออะไรนะอย่างเช่นเราขับรถนะครับเราก็จะมีถนนใช่ไหมแล้วเขาก็จะคุณพ่ออาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นทางคู่ขนานเพราะฉะนั้นเส้นขนานมันคือเส้นแบบนี้ขนานกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะมีเส้นที่ลากมาอย่างเงี้ยเรียกว่าเส้นตัดเวลาที่มีเส้นลากมาตัดจึงทำให้เกิดมุมบนเส้นขนานนี่แบบนี้เรียกว่ามุมนะมุมต่างๆถูกไหมและไอ้มุมพวกนี้ครับมันจะมีคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกันเวลาไปเรื่องนั้นจะสนุกเอ้ยมุมหนึ่งมุมนี้เท่ากับมุมนี้ว่ามุมนี้ไปเท่ากับมุมนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนุกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมุมจึงเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การใช้งานเรื่องอื่นๆจนกระทั่งเราเรียนบอกเลยว่าเรียนไปถึงม.ปลายนะครับมุมอาจจะไม่ได้ใช้ไปถึงม.ปลายขนาดนั้นแต่ตัวเส้นขนานเนี่ยใช้แน่นอนจริงๆใช้ในมหาลัยก็ยังมีเส้นขนานอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมุมเป็นพื้นฐานที่สุดแต่ก่อนจะเรียนเรื่องมุมได้นะครับเขาอธิบายความหมายของคำว่ามุมให้เราฟังก่อนนะครับพี่ก็ไปเสิร์ชหาความหมายมาแล้วก็แปะเอาไว้เขาบอกว่ามุมเกิดจากรังสีหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะครับเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยขออนุญาตวาดรูปตามที่เขาเขียนเขาบอกว่ามุมเกิดจากรังสีหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นนะครับรังสีหน้าตาเป็นยังไงรังสีหน้าตาเป็นไงจำได้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ชึบอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นจักร ป.4 เลยครับง่ายๆ3อันนี้สมมติอันนี้ก็ AB อันนี้ก็ ABAB ให้หมดอ่ะอันนี้ก็ AB เป็น AB ให้หมดคำถาม1 2 3อันนี้เรียกว่าอะไรบ้างก็ต้องย้อนกลับไปประมาณป.4 ใช่ไหมป.4 น่าจะเคยเรียนอันไหนเรียกเส้นตรงอันไหนเรียกส่วนของเส้นตรงอันไหนเรียกรังสีครับเอารังสีก่อนเพราะมันพูดถึงคำว่ารังสีก่อนครับจริงๆแล้วรังสีเราเคยได้ยินเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเช่นเอ้ยรังสีเอ็กซเรย์รังสีแสงอาทิตย์แต่นั้นไม่เกี่ยวข้องกันกับรังสีที่เราจะพูดถึงนะครับรังสีทางคณิตศาสตร์คือรูปนี้ตึ๊ดๆรูปนี้คือนะครับมีจุดแล้วพุ่งตรงออกไปไอหัวลูกศรเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกันนะหัวลูกศรมันมีความหมายว่าแบบมันไปได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดงั้นจุดสิ้นสุดจุดแรกมันคือจุด A เห็นปะแล้วมันก็วิ่งต่อไปได้เรื่อยปุ๊บปุ๊บไปได้เรื่อยเพราะฉะนั้นรังสีคือวิ่งตรงออกไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นรังสีเอ็กซเรย์ก็คือวิ่งตรงถูกป่ะเอารังสีดวงอาทิตย์ดีกว่าฟังง่ายกว่ารังสีดวงอาทิตย์เงี้ยมันก็คืออะไรนะวิ่งตรงออกมาจากดวงอาทิตย์ออกไปทางใดทางหนึ่งจุดเริ่มต้นคือดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนจุดตันตรงนี้แล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆโอเคป่ะครับโอเคนะอ่ะอันนี้คือรังสีตะนาวเสร็จแล้วรังสีถ้าเป็นจอห้องนี้จะเขียนยากนิดนึงอันนี้รังสีถูกไหมอ่ะอันนี้บ้างครับ AB อันแรกอันนี้เรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นจุดเฉยๆไม่มีหัวลูกศรสองฝั่งไม่มีหัวลูกศรสองฝั่งจะเรียกว่าอะไรครับไม่มีหัวลูกศรทั้งสองฝั่งเรียกว่าส่วนของเส้นตรงอ่ะอันนี้ชื่อว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงนะครับคำว่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเช่นชิ้นส่วนของรถยนต์หมายความว่าไงชิ้นส่วนของรถยนต์ก็คือชิ้นหนึ่งในรถยนต์ทั้งคันถูกป่ะ
ส่วนของเส้นตรงมันก็คือชิ้นส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่ในเส้นตรงโอเคเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรงจะเป็นจุดๆแบบนี้ไม่มีหัวลูกศรนะครับถ้าเป็นเส้นตรงจะอยู่ด้านบนด้านบนคือเส้นตรงนะครับด้านนี้คือเส้นตรงปึ๊บๆอ่ะเขียนยากนิดนึงเส้นตรงเนี่ยสังเกตไหมมีหัวลูกศร2ทางแสดงว่าไปได้แบบมีจุดจบไหมครับถ้ามีหัวลูกศรออกไป2ทางเลยมีจุดจบไหมไม่มีเห็นไหมรังสีเนี่ยไม่มีจุดจบด้านเดียวคือพุ่งตรงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่เส้นตรงคือเขียนยาวไปได้เรื่อยๆเลยนั้นส่วนของเส้นตรงคือชิ้นส่วนหนึ่งภายในเส้นตรงก็ต้องระบุขนาดได้มันก็เลยเป็นแค่จุดไม่ใส่เป็นลูกศรเพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งวัดค่าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือมุมเกิดจากรังสีหรือส่วนของเส้นตรงเห็นไหมไม่ได้เกิดจากเส้นตรงมันเกิดจากเส้นตรงไม่ได้มุมอะเพราะว่าเส้นตรงมันไม่มีจุดแบบจุดจบสักด้านหนึ่งเลยถูกปะเออแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงหรือรังสีได้มันมีจุดจบได้เขาบอกว่ามีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันอ่ะพี่ลองเขียนให้ดูว่ามันมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันได้จริงไหมนะครับนี่คืออะไรนะนี่คือรังสีถูกไหมอ่ะพี่เอารังสี2เส้นนะครับให้มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นด้านเดียวกันพี่เชื่อมต่อรังสีแบบนี้ว้าวนี่เรียกว่าอะไรครับนี่เรียกว่ามุมถูกไหมเออพี่เอารังสี2เส้นมีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นด้านเดียวกันนี่เรียกว่ามุมเวลาเราเขียนมุมแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขียนอ้อมอย่างเงี้ยไว้ทำเหมือนเป็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้อ่ะนี่คือมุมนะเออหรือว่าเอาเป็นส่วนของเส้นตรงก็ได้เว้ยส่วนของเส้นตรงก็ทำให้เกิดมุมได้เอาส่วนของเส้นตรง2อันมีจุดเชื่อมจุดหนึ่งเป็นจุดเดียวกันนะครับก็เกิดเป็นมุมได้เห็นปะไม่ว่าจะอะไรก็สามารถเกิดเป็นมุมได้หมดเลยนะครับแบบนี้เกิดเป็นมุมได้เห็นปะจริงๆแบบนี้พี่เอารังสี2เส้นอันนี้ไม่ใช่เส้นตรงนะอันนี้คือรังสี2เส้นนี่คือรังสีเส้นที่1อ่ะพี่เขียนสีให้ดูแล้วกันนี่คือรังสีเส้นที่1สีเหลืองอ่ะถ้าเราดูเผินๆถ้าพี่ไม่แยกสีเราก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่คือเส้นตรงแต่นี่คือมุมครับเพราะว่ามันคือรังสี2เส้นมาต่อกันถูกปะฉะนั้นนี่คือมุมแต่จะเป็นมุมที่แปลกๆหน่อยซึ่งในชีวิตจริงเราก็คงไม่เรียกตัวนี้ว่ามุมเนาะแต่ทางคณิตศาสตร์มีมุมค่านี้นะครับแต่ในชีวิตจริงมุมห้องมุมกำแพงมุมอะไรทั้งหลายแต่มันก็จะมองภาพเป็นแบบนี้โอเคนี่คือความหมายของคำว่ามุมทีนี้ในทางคณิตศาสตร์พอเราจะมีมุมขึ้นมามุม1มุมเนี่ยนะครับเราต้องมีชื่อเรียกด้วยจะไปเรียกว่ามุมโน้นมุมนี้มุมนั้นก็คงไม่ได้ถูกไหมมุมโน้นมุมนี้มุมนั้นไม่ได้มุมห้องมุมกำแพงไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเนมให้มันต้องมีเนมมิ่งให้มันนะครับต้องตั้งชื่อให้มันแต่เราก็จะไม่ตั้งชื่อนะมุมแดงมุมดำมุมน้ำเงินมุมกอมุมขอไม่ตั้งนะครับเราจะต้องมีชื่อยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากโอเคว้าวชึบเอาอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับเขียนมุมขึ้นมามุมนึงเอารังสีมาปึ๊บนะครับเรามักจะเห็นว่าเขามักจะใส่A B แล้วก็ C มาให้ A B C มาให้เวลาเราจะเขียนสัญลักษณ์มุมเขาบอกว่าอะไรครับการเรียกชื่อมุมจะเรียกด้วยตัวอักษร3ตัวซึ่งตัวอักษร3ตัวนี้เป็นตัวอักษรภาษาไทยก็ได้ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้ถูกไหมครับทีนี้มันแล้วแต่เลยแล้วแต่ความแบบอยากสากลก็เรียกชื่อมุมเป็นภาษาอังกฤษอยากไทยๆก็เรียกชื่อมุมเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ว่าคือก็แล้วแต่หนูจะตั้งชื่อแบบไหนก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าไม่นิยมใช้ตัวอักษรที่มันอ่านยากอะตอประตักทอนางมนโทอะไรเงี้ยเขาไม่ควรมาตั้งเป็นชื่อมุมนึกออกไหมถ้าอยากให้ง่ายๆไว้ก่อนก็ A B C D E F นะ X Y Z อะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่านะเช่นพี่มีมุม A B C เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจะเรียกชื่อมุมด้วยตัวอักษร3ตัวซึ่งจะเรียกชื่อ
จุดบนแขนของมุมข้างหนึ่งข้างใดก่อนก็ได้แล้วตามด้วยจุดยอดมุมมีคำใหม่ขึ้นมาอะไรคือจุดยอดมุมเรารู้ไหมว่าตรงไหนคือมุมทุกคนก็ชี้ไปที่ B ถูก B คือจุดยอดมุมครับตรงไหนก็ตามที่เป็นจุดรวมของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่มาบรรจบกันจุดนั้นจะถูกเรียกว่าจุดยอดมุมเพราะฉะนั้นวิธีการเรียกชื่อมุมง่ายๆเอาจุดยอดมุมไว้ตรงกลางเอาจุดยอดมุมไว้ตรงกลางนะครับฉันก็เรียก A B C ก็ได้ C B A ก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ขอคืออะไรต้องมีอะไรอยู่ตรงกลางต้องมี B ซึ่งเป็นจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางฉันพี่สามารถเขียนอันนี้ว่า A B C เลยก็ได้ถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บปัญหาก็จะเกิดขึ้นปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับที่พี่เขียน A B C แบบนี้อยู่ดีก็ไม่รู้อยู่ดีก็มี A B C โผล่มาเพลงหรอหรืออะไรหรอมันไม่สามารถบอกได้ว่านี่คืออะไรถูกไหมเรากำลังเรียนเรื่องมุมอยู่เพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันมีสัญลักษณ์มุมเนี่ยมันมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบเหมือนหลังคาบ้านมุมนะมันมีสัญลักษณ์เป็นรูปแบบคล้ายๆหลังคาบ้านแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดยอดมุมอยู่ตรงไหนใส่หลังคาบ้านให้มัน A B C จุดยอดมุมอยู่ไหนลูกนะ B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังคาบ้านก็ต้องไปใส่บนพอเขียน A B หลังคาบ้าน C แบบนี้ปุ๊บเขียน A B C แล้วมีหลังคาบ้านแบบนี้ปุ๊บทุกคนรู้เลยว่านี่คือมุม A B C และรู้ว่า B เป็นจุดยอดมุมเพราะ B มีหลังคาบ้านส่วน A และ C ก็จะมีชื่อครับ A และ C ก็จะกลายเป็นเก่งมากกลายเป็นแขนของมุมถูกไหม A และ C ก็จะกลายเป็นแขนของมุม Do you understand โอเคป่ะนะครับลองดูจากภาพบ้างเราดูจากภาพบ้างนะภาพ D dog E egg แล้วก็ F จะใส่ชื่อมุมว่าอะไร D dog E egg F จะใส่ชื่อมุมว่าอะไรครับก็เป็น D E F ได้ไหมแบบนี้เสร็จสมบูรณ์หรือยังยังเพราะเรายังไม่ใส่อะไรให้กับมันครับต้องมีอะไรด้วยจุดยอดมุมด้วยต้องมีหลังคาบ้านเป็น D E และ Fโอเคป่ะเออและถ้าสมมติว่าอันเดิมนะพี่ขอเขียนแบบนี้ได้ไหมเป็น F E แล้วก็ D ใส่แบบนี้ได้ป่ะยังเขียนแบบนี้ได้อยู่ไหมพี่บอก D F ถูกแน่นอนแล้วพี่ก็สลับที่กันเป็น F E D ยังถูกต้องอยู่ไหมก็ยังถูกอยู่ทำไมถึงยังถูกอยู่ขอแค่อะไรครับขอแค่มีจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางแขนของมุมจะสลับที่กันเป็นไรไหมไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่เขียนแบบนี้ยังถูกหรือผิดนี่ไงพี่ยังให้ E เป็นจุดยอดมุมอยู่นะแต่พี่เอา E มาไว้ข้างนอกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคไหมฉันรู้จักวิธีการเรียกชื่อมุมแล้วถูกไหมครับตรงไหนเป็นจุดยอดมุมใส่หลังคาบ้านวางไว้ตรงกลางรอบๆเป็นส่วนที่เรียกว่าแขนของมุมรอบๆเป็นเรื่องที่เรียกว่าแขนของมุมนะครับคณิตศาสตร์ป.5ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ประถมเนี่ยมีหน้าที่แค่ฝึกให้เราเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของคณิตศาสตร์พื้นฐานจริงๆถูกไหมเราต้องบวกลบคูณหารให้ได้นะครับแล้วก็เข้าใจพวกรูปเลขาคณิตเบื้องต้นรูปเลขาคณิตเบื้องต้นนึกออกไหมอย่างป.4ถ้าใครจำได้ก็จะเรียนเรื่องอะไรส่วนของเส้นตรงรังสีจำได้ไหมเรียนวงกลมเวลาในวงกลมมีอะไรบ้างนะในวงกลมมีอะไรนะจำได้ปะตอนเรียนเรื่องวงกลมว้าวจำตอนเรียนเรื่องวงกลมได้ปะวงกลมมีอะไรปุ๊บมีวงกลม1รูปมีเส้นอะไรนะเส้นตรงกลางเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านถูกไหมแต่ก่อนก็จะทุกคนก็จะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งมันใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นเส้นที่ลากผ่านศูนย์กลางเส้นที่ลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเรียกคอร์ดอย่างเงี้ยเรียกไปทำไมเรียนมาเพื่อม.5เราจะได้เอาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไปหาพื้นที่ของวงกลมเราจะได้รู้ว่าในพิซซ่า1อันเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตรกี่ตารางนิ้วหรือกี่ตารางเมตรอย่างเงี้ยจะได้คำนวณบอกคุณแม่ว่าเอ้ยถาดใหญ่กับถาดกลางมันห่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วใช้พื้นที่ไปเทียบได้นะครับ
แล้วพอป .6 ก็จะได้แอดวานซ์มากกว่านั้นจากแค่หาพื้นที่ใช่ไหมเราอาจจะหาปริมาตรได้เช่นลูกบอลนะครับที่เขาเตะกันไซส์มาตรฐานกับลูกบอลอเมริกันฟุตบอลอาจจะต่างกันหรือเปล่าต่างกันปริมาตรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้หาได้ก็จะเป็นหน้าที่ของป .6 เหมือนป .5 เราเรียนโจทย์ละคนมาค่ะที่แล้วมีบวกมีลบมีคูณมีหารป .6 ก็จะคิดเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนหรือแม้กระทั่งสมการพอจบป .6 เสร็จปุ๊บขึ้นม.ต้นก็จะเอาทุกอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยไปประยุกต์ให้มันยากขึ้นม.ปลายก็ยากกว่าเดิมมหาลัยก็ยากกว่าเดิมนะครับวิธีการเรียนก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้ดังนั้นเรื่องง่ายๆแบบนี้หนูก็ห้ามไม่เข้าใจเป็นคำสั่งว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นคำสั่งว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับลองดูชื่อมุมภาษาไทยบ้างไหมลองเขียนมุมโง่ๆขึ้นมา1มุมแล้วกันเฮ้ยลองเขียนชื่อมุมโง่ๆขึ้นมา1มุมนะครับนี่มุมนี่นี่นี่คือมุมที่ตั้งมุมขึ้นมามุมกอขอคอเอาเป็นมุมภาษาไทยบ้างง่ายที่สุดก็กอขอคอนี่แหละแต่ถ้าหนังสือของกระทรวงเราเรียนที่โรงเรียนอ่ะทำไมหนูไม่เจอมุม A B C คะพี่ทำไมหนูไม่เจอ D E F คะก็ถ้าเป็นหนังสือของกระทรวงเขาจะไม่เขียนภาษาอังกฤษอ่ะนึกออกปะหนังสือกระทรวงจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเลยหนังสือของสสวทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียกชื่อมุมเขาก็จะเจอมุมกอขอคอขอคองจอชอฉออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยหนูจะไม่เจอชื่อมุมภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพี่ถึงจะบอกว่ามันใช้ได้นะครับมันใช้ได้แต่แค่หนังสือกระทรวงเขาจะไม่ใช้เฉยๆเหมือนถ้าหนูไปเรียนเรื่องที่มันมีตัวแปรนะครับตัวแปรคือตัวที่เราไม่รู้ค่าอย่างเงี้ยก็จะแทนด้วยตัวอักษรถ้าเป็นที่เขาใช้กันจริงๆส่วนใหญ่เลยเขานิยมใช้ตัว x x-ray ครับ xylophone ละหน้า x แบบนั้นเลยแต่ว่าเวลาเป็นหนังสือกระทรวงปุ๊บเขาก็จะไม่ใช้เขาจะไปใช้ตัวกอไก่ขอไข่ขอควายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะมุมกอขอคอเขียนอย่างไรครับก็เขียนว่ากอขอคอใส่สัญลักษณ์มุมที่ตัวขอเพราะขอเป็นจุดยอดมุมอันนี้ไม่มีใครไม่รู้เนาะเขียนอีกแบบหนึ่งได้ไหมเขียนคอขอกอได้ไหมได้แต่ยังไงขอก็ยังเป็นจุดยอดมุมจุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางจบนี่คือการเรียกชื่อเรียกของมุมนะครับอันต่อมาลองทำดูลองทำดูลองทำดูคล้ายๆจงทำดีจงทำดีนะจ๊ะอ่ะลองทำดูครับมีมุมให้รู้สึกว่าจะมุมเมื่อกี้เลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นมุมเมื่อกี้เลยดี E F นะครับลองเรียกชื่อมุมสิดีE ชื่อมุมอ่ะ D E F นี่ว่าสัญลักษณ์แทนมุมคือมุม E แบบนี้นะครับจุดยอดมุมก็คือมุม E แขนของมุมคืออ่ะพอเป็นแขนของมุมปุ๊บพอเป็นแขนของมุมปุ๊บนะเราก็รู้แล้วนี่คือจุดยอดมุมอยู่นี่จุดยอดมุมอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นแขนของมุมก็จะมี2ด้านคือด้านนี้กับแขนของมุมด้านนี้ถูกไหมอันนี้เป็นรังสีหรือเป็นส่วนของเส้นตรงครับตอบพี่ให้ชื่นใจหน่อยอันนี้เป็นรังสีใช่ไหมฉะนั้นแขนของมุมก็จะมีแขน e d dog แล้วมีอะไรอีกข้างนึงเป็น e f เขียนแบบนี้จบไหมไม่จบทำไมไม่จบเพราะว่าเราควรจะระบุด้วยเพราะนี่มันคือรังสีถูกไหมทำยังไงให้รู้ว่ารังสีหนูก็ใส่เครื่องหมายรังสีข้างบนจบได้1ข้อยากไหมไม่ยากนะครับที่โรงเรียนก็จะให้หนูทำแบบนี้ก็จะมีชื่อมุมมาเต็มเลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วหนูก็ไปทยอยเขียนมุมนี้ชื่ออะไรมีอะไรเป็นจุดยอดมุมถูกไหมแล้วก็มีอะไรเป็นแขนของมุมนะครับไม่ยากได้นะผ่านข้อต่อมาขอมุมนี้เป็นชื่อภาษาไทยบ้างนะครับมุมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับมาที่สัญลักษณ์แทนมุมเลยแล้วกันพี่ขอยุบ2อันนี้เลยนะเขียนเหมือนกันเป็นชื่อมุมแล้วกันเขียนรวมเลยว่าเป็นชื่อมุมชื่อมุมชื่อมุมชื่อว่าอะไรครับก็ชื่อว่าไก่ข
ไข่เรือดูไม่เรียงตัวอักษรกันเลยเนาะจริงจะไม่เรียงก็ได้นะหนูจะเอาอะไรก็ได้นะมุม A X Y มุม A ก็ไก่ขอไข่จริงๆก็ยังได้มันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ขอให้แบบให้ดูโอเคหน่อยแล้วกันนะกอขอรอนะครับใครเป็นจุดยอดมุมเคดีมากขอไข่ใส่หลังคาบ้านให้มันนะครับใส่จริงๆใส่หลังเดียวนะขออนุญาตเขียนไม่ค่อยได้อ่ะก็ขอรอนะครับจุดยอดมุมคือใครใครเป็นจุดยอดมุมขอไข่นะครับขอไข่จึงเป็นจุดยอดมุมแขนของมุม1มุมก็ต้องมีแขนของมุม2อันถูกมั้ย1มุมก็จะมีแขนของมุม2อันก็คือแขนนี้กับแขนนี้ถูกมั้ยเขียนให้ง่ายๆแขนนี้คือแขนไก่ไข่แขนนี้คือแขนไข่เรือเห็นถูกปะใช่แขนของมุมก็จะเป็นไก่ไข่กับไข่เรือแต่วิธีการเขียนแขนของมุมคืออย่าลืมใส่ด้วยว่ามันเป็นรังสีก็ใส่รังสีเข้าไปด้วยเขียนไหมครับเขียนไหมได้ไปอีก1ข้ออันนี้คือง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มันง่ายๆวันนี้เราจะเรียนแค่ให้หนูเขียนให้รู้จักมุมเขียนแขนของมุมได้รู้จักมุมได้รู้จักชนิดของมุมได้วัดมุมได้สร้างมุมได้นะครับแล้วก็คราวหน้าอาจจะมีแบบฝึกหัดเรื่องของมุมเพิ่มเติมขึ้นมาสักนิดนึงนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคข้อนี้ผ่านง่ายที่สุดใน3โลกไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้วนะชีวิตครับโอเคอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เขียนได้ไหมเนี่ยไม่มีจุดอะไรมาให้เราไม่มีจุดยอดมุมพี่ขอกำหนดจุดยอดมุมเองแล้วกันเอาเป็นตัวอักษรตัวอะไรดีเอาเป็นฮอนกฮูกกันหาความยุ่งยากให้กับชีวิตแอบเอาเป็นฮอนกฮูกแล้วกันครับเพราะฉะนั้นชื่อก่อนชื่อพี่แมวนี้เอาชื่อไปเลยทีเดียวแอบเอาชื่อไปเลยทีเดียวมุมนี้มีชื่อว่าจอจานฮอนกฮูกทอทหารถามว่าทอทหารฮอนกฮูกจอจานได้ไหมได้ถามว่าฮอนกฮูกจอจานทอทหารได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับจุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางแล้วอย่าลืมใส่หมวกให้มันโอเคการมีหมวกแทนว่านี่คือมุมจุดยอดมุมจะอยู่บนหมวกเพราะฉะนั้นจุดยอดมุมคือฮอนกฮูกแขนของมุมก็คือ2ข้างที่เหลือซึ่งในกรณีนี้เป็นรังสีถูกไหมก็คือรังสีฮอนกฮูกจอจานและฮอนกฮูกทอทะหารนะครับก็ใส่ไปฮอนกฮูกจอจานฮอนกฮูกทอทะหารนะครับเรียบร้อยง่ายมากสุดๆไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคณิตศาสตร์แบบง่ายมาก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 โอเคได้เพราะฉะนั้นถึงจุดนี้สิ่งที่ผมจำได้ตอนนี้คือรู้แล้วว่ามุมทางคณิตศาสตร์คืออะไรเข้าใจคำว่ารังสีเข้าใจคำว่าส่วนของเส้นตรงเข้าใจคำว่าจุดยอดมุมเข้าใจคำว่าแขนของมุมมาถึงตรงนี้ต้องเข้าใจตามนี้ที่ยังไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปดูนะครับโอเคต่อโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้เราเรียนไปหมดแล้วถูกไหมคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่ามุมมีอะไรบ้างปกติเวลาเราเห็นห้องเนี่ยทุกคนก็จะเห็นห้องแบบมุมแบบเรียวของห้องถูกไหมมุมแบบเรียวของห้องก็คือเป็นมุมแบบนี้มุมที่เหมือนอ่ะว่ายง่ายนะว่ายง่ายห้องมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปนึงถูกไหมมุมของห้องเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเรียกว่ามุมอะไรนะมุมฉากถูกไหมแต่จริงมุมมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นมุมของห้องที่เป็นมุมแบบมุมฉากเสมอไปอย่างเช่นแบบนี้ก็เรียกว่ามุมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าบ้านคนปกติก็ไม่จะทำก็ไม่มีบ้านไหนทำมุมแบบนี้นึกออกปะเพราะมันเสียพื้นที่ไปด้วยเปล่าประโยชน์ก็จะทำเป็นมุมฉากมากกว่าครับทีนี้มุมแรกที่เราจะพาไปรู้จักคือมุมแหลมนะครับคือมุมแหลมเขาบอกว่าเวลาเรียนเรื่องมุมเนี่ยจะต้องเรียงจากมุมที่มีขนาดเล็กไปมุมที่มีขนาดใหญ่ฉะนั้นพี่จะขอสลับไปสลับมานิดนึงเริ่มจากมุมที่เล็กที่สุดก่อนเรียกว่ามุมแหลมเขาบอกว่ามุมแหลมมีขนาดเล็กที่สุดเล็กกว่ามุมฉากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปรู้จักมุมฉากก่อนเวลามีมุมมันจะบอกเป็นองศามุมเนี่ยนะมุมเนี่ยตอนเด็กๆจะบอกเป็นองศาคำถามคือองศามีกลมๆแบบนี้นะครับเหมือนองศาสมมติพี่บอกว่ามุมนี้90องศากับ
อุณหภูมิ90องศาองศาเดียวกันไหมมุมนี้90องศากับน้ำกำลังจะเดือดที่90องศาเขาองศา2คำนี้เหมือนหรือต่างกันไหมลองคิดสิเหมือนหรือต่างกันไหมคำตอบคือต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับองศานี่คือองศาในทางมุมก็จะเป็นองศาเฉยๆเวลาเขียนก็จะเขียนกลมๆไว้ข้างบนเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมุมฉากทุกคนต้องรู้หรือถ้าไม่รู้ก็บอกนะตอนนี้ไปเลยนะครับว่ามุมฉากเนี่ยมีค่าเท่ากับ90องศาทุกคนจะเห็น90แล้วมีกลมๆอยู่ข้างบนนะครับแต่อุณหภูมิ90องศาที่เราเรียกกันว่าน้ำกำลังจะเดือดสมมตินะเอาที่น้ำนะน้ำกำลังจะ90องศาอันนั้นคือหมายถึงอะไรครับหมายถึงน้ำกำลังจะเดือดที่90องศาเซลเซียสมันมีคำว่าเซลเซียสตามมาด้วยนึกออกปะน้ำกำลังจะเดือดที่90องศาเซลเซียสก็เลยหมายถึงองศาในทางความร้อนซึ่งวิธีการเขียนก็ต่างกันนะครับสมมุติ90องศาเซลเซียสจะเขียนแบบนี้90องศาแล้วก็เซลเซียสแบบนี้ไม่ใช่มุมแล้วและถ้าเคยเรียนมาก็จะรู้ว่าองศาไม่ได้มีเซลเซียสอย่างเดียวถูกไหมมันต้องมีองศาอย่างอื่นด้วยเช่นน้ำกำลังจะเข้าสู่จุดเยือกแข็งที่32องศาฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยครับน้ำเดือดที่80องศาโรเมอร์แบบนี้เป็นต้นนะพวกนี้ก็จะมีถ้าฟาเรนไฮต์ก็จะมีตัว F ตามมาถ้าองศาที่ชื่อโรเมอร์ก็จะมีตัว R ตามมาแต่ถ้ามุมเฉยๆจะกลมๆอย่างเดียวทีนี้มุมเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง360องศาต้องบอกก่อนนะครับมุมนะจะมีค่าตั้งแต่0องศาโอ้ว้าวมุมนะจะมีค่าตั้งแต่0องศาจนถึง360องศา0องศาคืออะไรก็ไม่เกิดมุมเลย0องศาก็ไม่เกิดมุมเลยจริงๆเทียบเรื่องนี้กับนาฬิกาน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายมากพี่ขออนุญาตสอนเลยละกันเทียบเรื่องนี้กับนาฬิกาพี่จะชอบเทียบเรื่องนี้กับนาฬิกาพี่บอกว่านี่คือวงกลมนะครับ0องศาไปจนถึง360มากสุดคือ360 360คือวงกลมวงนึงครับคือมุมสมมตินะสมมตินี่คือส่วนของเส้นตรงแขนพี่จากศอกไปถึงแขนเนี่ยเป็นส่วนของเส้นตรงฉะนั้นมุมส่วนของเส้นตรงทำมุมเริ่มต้นก็คือแขนประกบกัน2แขนมีมุมเกิดขึ้นไหมมุดแขนประกบกันพอดีมีมุมเกิดขึ้นปะไม่มีมุมนี้ก็จะเป็น0องศาโอเคปะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติพี่เทียบเป็นนาฬิกานาฬิกามีจุดตรงกลางครับเวลาเที่ยงคืนดีกว่าเที่ยงคืนเข็มสั้นกับเข็มยาวมันทำไมกันทับกันถูกป่ะเข็มสั้นกับเข็มยาวมันก็จะทับกันพอดีที่เวลาเที่ยงคืนส่งผลให้มุมนี้คือกี่องศา0องศาก็เลยไม่เกิดมุมโอเคป่ะครับมุมนี้คือ0องศานะแล้วถ้าสมมติเวลามันเดินไปเรื่อยๆสมมติเวลามันเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดมุมถูกมั้ยมันก็จะเกิดมุมขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นปริมาณไปเรื่อยๆถูกป่ะเกิดมุมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบฉะนั้นนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยวงกลมทั้งหมดมีมากที่สุดคือ360องศาทีนี้ถ้าเราอยากรู้เพิ่มไปอีกนะครับถ้าเราอยากรู้เพิ่มไปอีกเขาก็อธิบายว่ามุมแรกที่หนูควรจะรู้จักคือตัวเลขของมุมฉากก่อนคือสิ่งที่หนูควรรู้จักถ้ามุมฉากจะมีค่าเท่ากับ90องศาพอดีอุ้ยถ้ามี4นี่เป็นความร้อนแล้วเนาะจะมีค่าเท่ากับ90องศาพอดีทีนี้มุมฉากในนาฬิกานะครับกี่โมงเป็นมุมฉากอ่ะกี่โมงเป็นมุมฉากมุมฉากคือแบบปล่อยพลังอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยนะครับคือมุมฉากทีนี้กี่โมงกี่โมงจะเป็นมุมฉากกี่โมงมันก็ได้หมดอ่ะสมมติเอาเข็มยาวไปชี้ที่เลข12ทุกคนเคยแบบเรียนนาฬิกามาหมดแล้วอะ12 3 6 9จุดตรงนี้อะสมมุติเข็มยาวอยู่12ตรงไหนจะเป็น90องศาครับบางคนบอกอ๋อเลข3พี่ใช่เนี่ย90องศาฉะนั้น90องศาคือมุมฉากถ้าน้อยกว่า90องศาเช่นนาฬิกาชี้อยู่ที่เลข2
หรือนาฬิกาชี้อยู่ที่เลข1มันเล็กกว่ามุมฉากถูกไหมครับเราก็จะเรียกมุมนี้ว่ามุมแหลมฉะนั้นมุมแรกที่เราจะพาไปเรียนรู้จักก็คือมุมแหลมนะครับโอเคฉะนั้นมุมแรกที่จะพาไปรู้จักคือมุมแหลมบอกไปแล้วนะรู้จักมุมฉากแล้วนะครับมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเพราะฉะนั้นเล็กกว่าเครื่องหมายก็คือมุมนี้น้อยกว่า90องศานั่นเองมุมนี้น้อยกว่า90องศานั่นก็เลยเริ่มจาก0จนถึง90องศาก็จะเรียกว่ามุมแหลม0เป็นมุมแหลมไหมไม่เป็น1เป็นมุมแหลมไหมอ่ะเป็น2 3 4 5 8 7 8 8 8 9เงี้ยเป็นมุมแหลมพอ90ก็จะกลายเป็นมุมฉากนะครับตั้งแต่0มากกว่า0แต่ไม่ถึง90องศามุมชนิดที่2ครับมุมชนิดที่2แน่นอนก็ต้องเป็นมุมฉากแน่ๆนะครับมุมฉากคืออะไรมุมฉากคือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาพอดีอันนี้เป็นมุมบังคับคือมุมแหลมมีค่าได้เยอะถูกป่ะ1องศาก็มุมแหลม2ก็มุมแหลม3 4 5 6 7 8 9 10ไปถึง89ได้หมดเลยมีตั้ง89ค่าแต่ว่าไอ้เจ้ามุมฉากต้องเท่ากับอะไรพอดีครับ90องศาพอดีภาษาอังกฤษเรียกว่า right angle นะครับ angle แปลว่ามุมทางคณิตศาสตร์นะครับ angle แปลว่ามุมนะบางทีมุมบางคนเรียกว่า corner เคยได้ยินไหมบางคนก็เรียกภาษาอังกฤษมุมคือ corner เช่นเอ้ยไปอะไรอะไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบ food cornerคือมุมขายอาหารอะไรเงี้ยอันนั้นคือมุมที่ไม่ใช่ทางคณิตศาสตร์ถ้ามุมทางคณิตศาสตร์จะใช้คำว่าแองเกิลนะครับเพราะฉะนั้นไรแองเกิลคือ90องศา90องศานี่สำคัญมากเพราะอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากเคยดีป่ะก็จะมีมุมนึงเป็น90องศาหรือสี่เหลี่ยมทุกสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ครับทุกมุมจะต้อง90องศาหมดทุกมุมจะต้อง90องศาหมดเพราะฉะนั้นมุมทั้งหมดของสี่เหลี่ยมรวมกันได้กี่องศาครับถ้าสี่เหลี่ยมคือ90องศาทุกมุมรวมกัน919 92 18 93 27 94 36นะครับทั้งหมดก็คือ360องศานี่คือสี่เหลี่ยม1อันแต่ถ้าสามเหลี่ยมรวมกันนะสี่เหลี่ยมรวมกันทั้งหมดได้360เดาสามเหลี่ยมให้พี่หน่อยดีครับสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะดูนี่นะดูภาพนะสมมติพี่วาดรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมพี่ทำแบบนี้ครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมคืออะไรครับรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรประกบกันสองรูปดูง่ายขึ้นไหมรูปสี่เหลี่ยมคือรูปอะไรประกบกันสองรูปคือสามเหลี่ยมมาเชื่อมกันสองรูปถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสี่เหลี่ยมอันหนึ่งมุมทั้งหมดเป็น360ก็ต้องตอบพี่ได้ว่าสามเหลี่ยม1อันเท่าไหร่ก็ต้องได้180ทำไมถึงได้180เพราะว่าสามเหลี่ยม2อันกลายเป็นสี่เหลี่ยม1อันเราก็จับสี่เหลี่ยมหาร2ซะ2ตัด36ได้18เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม1อันรวมกันต้องมี180องศาโอเคนะอ่ะฉะนั้นอันนี้เข้าใจมุมฉากแล้วเป็นมุมที่ใช้มากที่สุดเป็นมุมที่เราใช้มากที่สุดด้วย